ความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แนวคิดในการที่การศาสนานะคะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์การให้ข้อ50ไปปลายขึ้นไปนะหน้าที่พลเมืองเรียนรู้เลยใช่ไหมต้องเสร็จแต่ไม่สำเร็จเสร็จคืออะไรงานเสร็จสำเร็จคืองานนะคะระหว่างประมุขและผู้นำทางศาสนาให้เกิดเพื่อที่จะร่วมมือร่วมใจและเคารพในศักดิ์ศรีมันไม่เข้าใจกันบอกว่าก็คือสื่อมวลชนนะมีแต่ไม่รับความจริงอันนี้ก็คืออันหนึ่งก็คือจัดระบบรอรอก็เลยครับทางผู้นำทางศาสนาพุทธก็เจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็ผู้นำของอิสลามก็สวดดูอาครับยังมีไปรอบต่อไปและเอกชนและเครือข่ายด้านศาสนานะคะซึ่งแนวทางในการดำเนินการเนี่ยท่านฝ่ายเลขาได้กล่องร่วมกับการค้าร่วมกับเครือข่ายต่างๆนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมมาตลอดแล้วก็ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่เราก็ได้เข้าพบท่านผู้ว่าซึ่งนำแจ้งแก่เราเป็นประโยชน์อย่างมากเลยครับแล้วก็เห็นพ้องด้วยแล้วก็ทางสำนักพุทธด้วยนะครับเราก็ยินดีเพราะว่าอยากจะเห็นในสามสายร้องบทเพลงให้กำลังใจให้คนที่อยู่ในที่จะกัดกันนั้นนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแต่ที่โครงการที่เราทำเนี่ยมันมีอยู่สี่ข้อและสี่โครงการที่อยากจะว่าจะประสบความสำเร็จต่อกันเท่านั้นแหละเพื่อไม่ให้แบ่งแยกกันนะนิมนต์พระไปนะครับแล้วก็ที่ดารุณานี่ก็นิมนต์พระไปเป็นประจำนะครับอีกเรื่องนึงให้กินก็ไม่อยากจะให้พอใครมียาเลยกินได้พอเลยแล้วก็พอตะวันแสงตะวันขึ้นปุ๊บนั่นคือการหยุดรับประทานทุกนะคะระหว่างประมุขและผู้นำทางศาสนาให้เกิดเพื่อที่จะร่วมมือร่วมใจและเคารพในศักดิ์ศรี